ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับหลายคนขับรถผ่านไปแถวถนนพระราม4แถวบ่อนไก่น่าจะเห็นเปลวไฟเห็นควันที่มันพวยพุ่งแบบนี้ครับน่ากลัวมากครับบ้านเรือนในชุมชนย่านบ่อนไก่พระราม4เกิดเหตุไฟไหม้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเหลือเพียงเท่าฐานแล้วก็ควันที่ยังคงลอยไปตามทิศทางของลมนะครับโดยคุณศิรสิทธิ์ศิลารักษ์เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งที่เข้าควบคุมเพลิงในชุดที่2บอกว่าเบื้องต้นจากการประเมินพบว่าบ้านเรือนเนี่ยเป็นบ้านไม้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะฮะถูกไฟไหม้เนี่ยประมาณสัก 20-30 หลังคาเรือนครับตอนนี้คุมเพลิงได้แล้วส่วนยอดคนเจ็บเนี่ยนะครับมีชาวบ้านนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล2รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอันนี้โชคดีมากนะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่ครับน่าเห็นใจมากๆครับทุกคนหน้าตาเศร้าหมองมีคราบน้ำตากันหมดครับเนี่ยฮะอพยพข้าวของสัตว์เลี้ยงมาอยู่ตามซอยตามริมถนนกันแบบอลหม่านเลยครับเนี่ยทุกคนเศร้าสร้อยครับมี2ท่านนะครับที่เราไปพูดคุยมานะครับเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเนี่ยทำงานอยู่นะมีคนโทรมาบอกว่าไฟไหม้ทิ้งงานเลยครับหยิบกระเป๋าเอามาดูบ้านแต่พอมาถึงก็เอาอะไรไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปนอนที่ไหนได้แต่ภาวนาครับอยากให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับไม่เคยเจอค่ะเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตค่ะเกิดมาแล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนยังไงยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะอยู่ที่ไหนกันครับปกติอยู่ที่นี่นานยังอ๋ออยู่ปิดร้านแล้วแม่พี่อยู่กับพี่แกค่ะอาศัยอยู่20ปีแล้วค่ะที่เนี้ยไม่เคยไหม้ตรงนี้ค่ะเขาจะไหม้แต่ฝั่งโน้นฝั่งอีกซอยนึงอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยและก็นักข่าวเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเนี่ยฮะรวมแล้ว3รายต่อมาครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่นะครับผู้ว่าชัชชาตินี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยติดประชุมอยู่อีกที่นึงนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากรายงานที่มาถึงกทมนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ100กว่าคนบ้านเรือนเสียหาย30หลังคาเรือนครับผู้ว่าจะประสานกับทางเขตปทุมวันครับจัดศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เป็นที่รับรองและให้ไปอาศัยอยู่ชั่วคราวพร้อมประสานสน.ลุมพินีตั้งโต๊ะรับแจ้งความเสียหายของชาวบ้านครับเพิ่งมาหรือยังคะมีการเข้าไปตรวจสอบยังก็ไม่หมดบ้างยังตรวจสอบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอที่หนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวไปดูหลักฐานมาที่ศูนย์ครับตอนนี้ดีที่ไหนบ้างคะหรือว่าพี่อยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูกันศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เป็นที่พักพิงแล้วก็มีที่โชคดีมีทั้งศูนย์สาธารณสุขอยู่มีศูนย์เลี้ยงอาหารเด็กอยู่ตรงนี้นั้นก็มีข้าราชการกทมมีศูนย์ความสะดวกอยู่ข้างในก็น่าจะดูแลได้ที่รองรับได้ทั้งหมดเลยไหมคะแล้วผมว่ามีพื้นที่เชิญด้วยจะเป็นรับของครับตัวเลขของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประเมินยังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดสถิติหลังคาเรือนอย่างน้อยบ้านนึงก็สามสี่คนก็ร้อยกว่าคนแน่นอนเวลาไฟไหม้ทีนี่นะฮะเขาบอกว่ามันสูญสิ้นแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับใช่ค่ะแต่เหตุการณ์นี้ถ้ามองในแง่ดีสุดๆนะครับก็คือไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะไม่เป็นไรนะครับฟาดเคราะห์ใหญ่สร้างใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ